มายังครับมาแล้วก็สวัสดีก่อนเลยนะครับนะครับสำหรับแฟนเพจ SN11 นะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันพุธนะครับแล้วก็มีเกมในคืนนี้ด้วยเวลาตี2นะครับศึกยูฟาซุปเปอร์คัพนะครับรอบชิงชนะเลิศระหว่างลิเวอร์พูลเจอกับทางด้านของเชลซีนะครับเตะกันที่อิสตันบูลสนามของเบซิกตัสนะครับวันนี้เราก็จะมาลงลึกในรายละเอียดของเกมคู่นี้เพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้นะครับนะก็เดี๋ยวรอแฟนๆเข้ามาสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะมาคุยกันนะครับแล้วก็รวมถึงข่าวอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวจานหนุ่มก็พยายามจะเอาข่าวมาฝากแฟนๆปักหมุดไปด้วยนะนะครับแล้วก็อย่างภาพรวมของลิเวอร์พูลเนี่ยเดี๋ยวรอแฟนๆเข้ามาอีกสักแป๊บนึงแล้วเราจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนับตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้มาจนถึงนาทีนี้นะครับนะก็เดี๋ยวรอแฟนๆก่อนตอนนี้71คนเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ส่งหัวใจอะไรเข้ามานะครับนะก็เรียกว่าวันนี้ก็ต้องเอียงซ้ายสักนิดนึงสำหรับเฮียก็ต้องเชียร์ลิเวอร์พูลเป็นธรรมดามันก็เป็นธรรมดานะครับก็อย่างว่าเราแฟนลิเวอร์พูลเราก็ต้องเชียร์ลิเวอร์พูลเป็นธรรมดาใครแฟนเชลซีก็ต้องเชียร์เชลซีถูกไหมมันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าเรื่องของรายละเอียดเกมจบแล้วก็คือจบไม่ว่าจะเป็นยังไงนี่เฮียจบอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะชนะจะแพ้ไงก็คุยกันแป๊บนึงแล้วก็ถือว่าจบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับอย่างน้อยก็คือเป็นเรื่องของสปิริตนะคือการเชียร์บอลมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับเชียร์ให้มันได้สปิริตหน่อยนะเชียร์ก็เชียร์ให้มันสุดๆเวลาจบแล้วก็ต้องยอมรับผลการแข่งขันนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยที่เฮียอยากจะบอกแฟนๆเอาไว้เลยนะครับแล้วก็เป็นเกมถือว่าแม้ว่าจะเป็นถ้วยที่ที่ผ่านมาเหมือนกับถ้วยนี้เขาก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่นะสำคัญดิไม่ที่ผ่านมาพวกทีมอื่นๆแบบสำคัญใหญ่ไหมถือว่าเป็นถ้วยใหญ่อังกฤษไม่ค่อยได้ไปเตะเท่านั้นเองแหละหลังๆมันสเปนเตะกันเยอะยูฟ่าซูเปอร์คัพอย่างเงี้ยนะคือถ้วยนี้เอาง่ายๆคุณจะได้คุณต้องเป็นแชมป์ยุโรปอะคุณถึงได้มาเตะอ่ะแล้วจะบอกว่าไม่สำคัญได้ไงอ่ะก็เหมือนแชมป์ฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพอ่ะถ้าพี่ไม่ได้เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพี่จะมีสิทธิ์ไปเตะหรอบางทีมก็แบบไปจนเบื่อฮะบางทีมไปจนเบื่อบางทีมไปจนเบื่อแต่บางทีมกว่าจะได้มาเพราะนั้นมันก็ต้องมองว่าสำคัญมันไม่เหมือนชาริตี้ชิลด์อ่ะไม่เหมือนคอมมิตี้ชิลด์ที่แบบว่าเออทำไมคอมมิตี้ชิลด์ถึงแบบว่ามองแล้วแบบว่ามันอันดับแรกเลยคือเขาก็ใช้ชื่อแบบว่าไม่เชิงว่าแบบว่ามันจะเป็นอย่างถ้าเป็นประเทศอื่นอาจจะเป็นสเปนนิสซูเปอร์คัพมันก็ยังรู้สึกว่าเออมีธงมีถ้วยอันนี้อาจจะเป็นพรีเมียร์เอฟเอซูเปอร์คัพอะไรอย่างเงี้ยไปอันนี้เป็นถาดแล้วก็ที่ผ่านมามันชื่อชาริตี้ชิลด์สมัยก่อนก็คือถาดการกุศลแล้วก็ความสำคัญคือหมายถึงว่าพอถึงเวลาต้องมาเตะเนี่ยทุกทีมันก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรอ่ะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสเออทำไมวะการปลูกฝังมันไม่ค่อยดีมันเหมือนกับมันไม่ได้ปลูกฝังมาว่ามันจะต้องให้ความสำคัญกับถ้วยนี้แล้วมันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นชิงโล่ใช่ไหมเออแล้วมันเหมือนกับว่าแบบเหมือนเป็นเกมลองด้วยอารมณ์เหมือนแบบก่อนฤดูกาลจะเริ่มอีกทีแต่ถ้าเกิดในเยอรมันนี่ไม่เลยนะเยอรมันไม่เต็มที่เดฟเบย์ซุปเปอร์คัพล่าสุดที่ดอร์ทมุนด์ได้แชมป์ไปเนี่ยเล่นเต็มที่มากเพราะฉะนั้นได้เข้าชิงอะไรก็ต้องจัดไว้ก่อนแต่อย่างถ้วยเป็นเกียรติยศแต่อย่างถ้วยยูฟ่าซูเปอร์คัพอ่ะผมมองว่าเป็นเกียรติยศนะถ้าพี่ได้ก็เท่ากับว่าพี่ก็ถ้าเกิดได้จะเป็นแชมป์สมัยที่4ไงจะเท่ากับเรอัลมาดริดนะก็มีแค่มิลานกับบาร์ซ่าที่ได้มากกว่า5ครั้งครับนะครับสำหรับถ้วยรายการนี้นะถ้วยรายการนี้มันไม่ใช่ว่าจะได้มาแข่งบ่อยๆมันก็ต้องเป็นแชมป์ไม่ยูโรปาลีกก็ต้องเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาถึงมาเตะได้นะแล้วก็วันนี้เจอกับเชลซีเดี๋ยวรอแฟนๆสักแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวจะเล่าว่าเมื่อคืนเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับตอนนี้240เองโอ้โหช่วงนี้เนี่ยช้านะฮะช้าไม่รู้ดิหรือว่าเรามาในช่วงที่แบบว่าไม่เกี่ยว6 โมงเย็นไม่ค่อยมีคนดูหรอไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวหรอกนะมันอยู่ที่ช่วยกันแชร์กันออกไปอย่าลืมมันอยู่ที่แฟนๆเข้ามาถึงปุ๊บหรือว่าเดี๋ยวนี้เฟซมันไม่เตือนอีกแล้วไม่รู้ผมไม่รู้แต่สัปดาห์ก่อนหน้านั้นโอ้โห2 สัปดาห์ที่ผ่านมานะโอ้โหทำอะไรก็เห็นนะใช่ตอนนี้เริ่มน้อยอีกอ่ะเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะวันนั้นน่ะเฟซมันลองตอนที่มันล่มอ่ะแล้วมันลองระบบอะไรไม่รู้อ่ะมันก็เลยปล่อยมันเลยปล่อยอ๋อเหรออืมมันปล่อยแบบกระจุยเลยแบบขึ้นมาลีดเป็นแสนผมไม่เข้าใจนะเขาไม่ปล่อยวะเออปล่อยไปคนจะได้เห็นจะได้แบบคือทำไมไม่ให้ตามยอดตามตามความเป็นจริงแค่เออสมมติมีคนติดตามเพจเนี้ยแสนคนคุณก็ต้องให้ทั้งแสนคนเห็นฟีดของเพจนี้สิเขาก็อยากจะขายไงอยากจะขายว่าให้คุณไปกดไปซื้อแชร์ซื้อเข้าใจแต่หมายถึงว่ามันให้แบบ
กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ 1% หรือ 5% มันน้อยยิ่งทำยิ่งน้อยนะไม่หมายถึงว่าแบบยังเขาเรียกว่าไงนะสมมติยอดเพจมีคนติดตามแสนคนเห็นจริงๆไม่ถึง 1,000 คือผมว่ามันน้อยไปคือถ้าเกิดว่าเขาให้สัดส่วนแบบสัก 30% 40% อ่ะตีไป 20% ก็ได้ก็ยังโอเคแล้วถ้าเกิดอยากให้เห็นเต็ม 100% จ่ายตังค์อ่ะโอเคอย่างงี้แต่นี่คือมันน้อยเกินจนแบบว่าพวกแม่คงแม่ค้าทำผงทำเพจนี่โอ้โหมันทุเรศเกินอ่ะแต่อีกหน่อยเขาบอกว่าแต่ผมว่าของอย่างงี้บางทีก็อยู่ที่คอนเทนต์ด้วยเพราะผมสังเกตเพจที่เขาแบบคอนเทนต์ดีๆที่เขาแบบมีคนตามแข็งแกร่งอ่ะคนก็เห็นตลอดนะอันนั้นมันถูกต้องมันเหมือนกับอันนั้นเขาเป็นไอดอลแข่งกันที่คอนเทนต์ไงอันนั้นเขาเป็นไอดอลจริงๆไม่เกี่ยวกับไอดอลพี่บางเพจเนี่ยไม่ได้เอาหน้าขายแต่ว่าเอาเนื้อหาขายอ๋อผมยกตัวอย่างง่ายๆเพจวิทย์ก็ได้วิเคราะห์บอลจริงจังเนี่ยคือวิทย์เนี่ยเขียนเรื่องดีมากเรื่องยาวมากแต่คนอ่านเนี่ยมันก็มีคนมาไลฟ์เป็นพันๆๆวิทย์มันก็ไม่ค่อยซื้อนะซื้อป่ะผมรู้ไม่ค่อยเหรอเออแล้วก็ไม่แต่เมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไม่เคยซื้ออะไรแต่เมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์คนเห็นเพจคือล่าสุดเห็นวิดนี่ 200,000 ไปแล้วมั้งแต่คนที่มาไลค์อ่ะก็ไม่ได้ไลค์กันเป็นแสนนะมันก็ไลค์แค่หลักแบบหลายพันหลายพันซึ่งเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็ยังเรียกว่าน้อยกับยอดติดตามจริงๆอยู่ดีเขามีการบอกว่าอนาคตนี่จะมีการเก็บตังค์มั้ยไม่รู้ถ้าวันนึงเก็บผมว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มใหม่มาสร้างขึ้นมาแข่งใช่มั้ยคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าอย่างนั้นผมคิดว่า Facebook เนี่ยมันอยู่ไปได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันต้องมีอย่างอื่นมาแข่งมันไม่มีอะไรอยู่คงทนถาวรไปตลอดกาลหรอกถูกมันพอมันมีแบบว่าช่องทางอะไรเดี๋ยวเขาก็ทำให้มันแบบดูแล้วมันแบบใช่เพื่อที่จะต้องคิดมาแข่งขันอะไรเงี้ยให้มันแบบว่ามีฟังก์ชันอื่นที่มันน่าใช้กว่าหรือว่ายอดคนเข้าถึงง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ตอนนี้ใครเหมือนใครครองสื่อที่ครองโลกนะใช่นะอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ตอนนี้เราก็มากันละ311คนก็ช่วยกันแชร์กันออกไปก่อนนะครับให้ทางสปอนเซอร์เราได้เห็นก่อนนะครับนะครับก็คือFOD Fan of Drinker นะครับก็เรียกว่ากล่องสีเหลืองนะใครที่เป็นสายปาร์ตี้นะครับฝากเอาไว้เลยนะครับก็เรียกว่าวันนี้จะมีปาร์ตี้เนี่ยต้องพกอันนี้ไปนะครับ1กล่องเนี่ยเขามี5ซองหนึ่งท่านทานครั้งละซองแค่นั้นพอนะครับ1กล่องมี5ซองท่านทานครั้งละซองก่อนดื่มหรือว่าหลังดื่มครับแค่นั้นพอตื่นขึ้นมานี่สบาย เรียกว่าเดินเหินอะไรสบายทำงานไม่มีแฮงค์ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องของการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่มีผลข้างเคียงด้วยเพราะว่าเป็นสมุนไพรเช่นกันกับนี่ไงเดอะเจนด้วยนะครับไม่เจนแห่ปะเช่นกันกับเดอะเจนด้วยนะครับก็เรียกว่าอันนี้คือสำหรับท่านชายนะครับที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นใจเวลาออกศึกนะกลัวจะไม่แข็งแรงพอก็รับประทานเดอะเจนอันนี้ก็สกัดมาจากสมุนไพรธรรมชาติเหมือนกันเป็นอาหารเสริมที่ต้องบอกว่ามีอย.นะฮะแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็ช่วยได้ในเรื่องของเรียกว่าทำให้คุณจะรู้สึกแตกต่างจากปกตินะครับนะก็เรียกว่าทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้มีอย.ทั้งคู่ไม่ต้องห่วงนะฮะสนใจผลิตภัณฑ์นี้แอดไลน์ไปเลยครับ @fod007 หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์06เรามีปักหมุดไว้ให้ยัง5353289มีเราปักหมุดให้แล้วนะมีทั้งตรงแคปชั่นข้างบนแล้วก็มีคอมเมนต์ปักหมุดให้มีลิงก์ LINE แอดกดเข้าไปได้เลยใช่เขาบอกว่าตอนนี้โปรโมชั่นข้างในเนี่ยที่เขาจัดกันอยู่เนี่ยจัดแบบว่าแบบคือแบบว่าจัดแบบดีเพื่อแฟนๆเลยนะคือพอผมคุยกับทางคุณโบซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็มาบอกว่าถ้าเกิดว่าแฟนๆเข้าไปดูเนี่ยคือไปคุยเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่ามีเรื่องของโปรโมชั่นอะไรที่มันจัดไว้ให้สำหรับแฟนๆด้วยนะครับนะก็ลองเข้าไปดูกันนะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยข้อความมาบอกว่าดีครับเฮียพี่หนุ่มหวัดดีครับคุณโมโม่นะคุณเอกหวัดดีครับเฮียพี่หนุ่มแชร์แล้วคุณรุ่งโรจน์บอกว่าถ้าคืนนี้หงแพ้แฟนผีล้อแย่แน่ผมว่าก็ล้อก็คงมีการล้อกันบ้างแหละล้อมันก็ธรรมดาแต่ถามว่าคุณก็อย่าอย่างน้อยคุณได้เข้าชิงคุณยังได้เล่นมันต้องแบบมันก็แหมถามว่าไม่ไงมันดันเป็นแมนยูชนะเชลซีมาไงที่เข้าใจป่ะคือถ้ามันไม่ใช่ว่าแมนยูเจอเชลซีมาก่อนหน้านี้ก็คงจะไม่อะไรเท่าไหร่หรอกแต่นี่มันกลายเป็นว่าแมนยูไปถล่มเชลซีรับมีดรับมีดรอใช่ไหมประมาณนี้แล้วทีนี้เชลซีเนี่ยเกิดสมมตินะเกิดมันทำผลงานดีชนะลิเวอร์พูลได้แฟนแมนยูอ้าวกูถล่มเชลซีแล้วมึงแพ้เหรออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเข้าใจก็เป็นแต่พวกเนี้ยไม่เกินไม่กี่วันหรอก
ผมคิดว่านะมันเป็นกระแสบัฟกันได้แต่ให้มันมีขอบเขตมันก็จะสนุกสนานยิ้มยิ้มใช่นะครับแต่บางคนเนี่ยล้อกับเอาตายล้อกับให้แบบว่าฆ่าเลยอะล้อกับแบบว่าไม่ให้บุตรไม่ได้เกิดแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนบางคนก็อยู่ในกลุ่มสิ่งแวดล้อมที่แบบเขาโดนมันอะโดนมันเขาอาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีเฮียเต็กอยู่10คนใช่เหรอคนแบบเฮียเต็ก10คนอยู่แวดล้อมเขาเขาโดนหนักทุกวันกูเนี่ยนะร้อนอะหมายถึงว่ามีคนแบบที่อยู่ล้อมรอบตัวเขา10คนหมายถึงว่าคนแบบพี่ไม่ใช่ตัวพี่สไตล์พี่อ่ะคนแบบพี่คือสไตล์แบบพี่10คนคนแบบพี่นี่มันก็สบายที่ลองนึกภาพนะเข้าไปในออฟฟิศมีคนสไตล์พี่ที่แบบจิกกัดล้อหาเรื่องล้ออ่ะกูล้อที่ไหนกูจิกกัดตรงไหนวะก็ในเพจพี่ไงมันก็ไม่ธรรมดาก็มันก็ยังไงแบบนี้ไงแบบนี้มึงทำเพจไม่ผมหมายถึงว่าแบบนี้พี่เข้ามาที่ที่ทำงานแล้วพี่มีเด็กของ10คนแล้วมึงเล่นพี่ทุกวันเลยอ่ะเล่นพี่ทุกวันเล่นทุกวันเลยพี่นึกออกป่ะพอได้โอกาสแม่งต้องเอาคืนไงแต่ถ้าเกิดคนอย่างผมเนี้ยผมไม่ค่อยไปทำใครผมก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ก็ไม่ค่อยมีใครมาทำผมเท่าไหร่คือผมก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรอยู่สิ่งแวดล้อมที่มันดีประมาณทีเนี้ยพอสมมติว่าถ้าเหตุการณ์มันพลิกกลับสมมติอย่างคืนนี้ถ้าลิปูลเกิดแพ้วันรุ่งขึ้นผมมาทำงานผมก็ไม่มาล้อเฮียหรอกก็ไม่เป็นไรก็ถูกต้องเออคือมันเหมือนกับผมก็ไม่ได้โดนแต่สำหรับเฮียคือเฮียหน้าหนาพอแต่บางคนมันโดนมันหนักไงเพราะฉะนั้นเวลาเขาเอาคืนเขาเอาคืนหนักเพราะฉะนั้นใครที่ไปทำหนักๆไปกับเขาเนี่ยพอเวลาเขาเอาคืนคุณต้องยอมรับนะเพราะคุณก็ไปเล่นเขาก่อนนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเฮียไม่มีปัญหาเฮียหน้าหนาพอเพราะว่าเฮียฝึกวิชาหน้าเหล็กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาหน้าเหล็กใครที่เรียนถึงปรมาจารย์ขั้นสูงสุดแล้วเนี่ยจะไม่มีความไม่สะทกสะท้านไม่มีความสะทกสะท้านอะไรมึงพูดอะไรมากูก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าขนาดนั่งอยู่ทำงานไอ้กุยเดินเข้ามาคุยเฮ้ยมึงไม่ฟังกูเลยวะเมื่อกี้กูพูดอะไรเมื่อกี้มึงพูดอะไรกูไม่รู้เรื่องถึงขนาดนั้นเลยถึงขนาดว่าเขาเรียกว่าคืออะไรไม่แบบไม่ต้องใช้จะคือแบบใช้แค่ใจอย่างเดียวก็สามารถทำให้ถือเหมือนกับว่าสมัยก่อนที่แบบว่าหนังจีนนี่ก็ใช้แค่ตอนแรกต้องใช้ดาบตอนหลังใช้แค่กิ่งไม้ก็พอกระบี่อยู่ที่ใจกระบี่อยู่ที่ใจ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกที่ไปล้อเขาเยอะๆมีคนบอกวันนี้เตรียมซื้อของไหว้ก็มีส่วนนะเมื่อกี้ก็มีคนบอกว่าคุณคเน่ส่งมาบอกมาเร็วเกินดูไม่ทันเดี๋ยวขอดูย้อนหลังไม่เป็นไรเพราะว่าแต่จริงๆเราก็มาเวลานี้อยู่บ่อยนะความจริงนะความจริงนะทำไมเราถึงความจริงอ่ะเราอยากจะมานะประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มนี่เราอยากมามากแต่ด้วยงานเนื้องานที่เป็นงานนอกจากงานไลฟ์ของเรายังมีงานทำหนังสือพิมพ์อยู่อย่างเฮียวันเนี้ยพอไอ้หนุ่มตอนทุ่มนึงผมไปอ่านข่าวแล้วเฮียทุ่มนึงเฮียก็ต้องไปเดี๋ยวเฮียต้องสองทุ่มเฮียสองทุ่มปิดเล่มใช่ไหมอ่านข่าวเสร็จสองทุ่มเฮียก็ไปปิดเล่มปิดเล่มเสร็จกลับมาก็ถึงมาไลฟ์ตอนสามทุ่มกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่ามีงานนี้งานเดียวคือมันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่รีบทำตั้งแต่ตอนนี้มันจะไปกองอยู่ตอนดึกมากโอ้แล้วมันจะไม่มีใครมาดูแล้วหนักยิ่งหนักเข้าไปใหญ่กลายเป็นว่าโอ้โหล้าเลยเพราะไปปิดเล่มเสร็จไหนจะแบบกลับมาเสร็จมาไลฟ์อีก3ไลฟ์โอ้โหนะตายนะครับก็ต้องค่อยๆไปนะครับอันนี้ใครกระแสยังไม่มาเพราะตารางคะแนนยังไม่ชัดเจนถ้าลิเวอร์พูลหรือแมนยูลุ้นแชมป์คนมาเยอะแน่นอนไม่เกี่ยวหรอกมันก็เป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลไม่เกี่ยวหรอกผมว่ามันเหมือนกับว่ามันต้องรอกระแสดิเหรอผมคือรอกระแสในการสัปดาห์ต้องรอไปถึงกลางปีดิตอนนี้ยังไม่ชัดยังไม่มาอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่ไม่ใช่หรอกมันก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งวันนี้อาจจะเป็นแค่ลิเวอร์พูลที่ชิงกับเชลซีแฟนแมนยูอะไรก็ยังไม่ได้ลุ้นอะไรมากอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วมันก็ข้ามไปเตะอีกทีวันจันทร์เลยสำหรับแฟนแมนยูเพราะนั้นเขาก็จะแบบแล้วมันไม่มีข่าวเลยด้วยผมเข้าไปอ่านตอนนี้ข่าวไม่มีเลยแมนยูไดเต็ดไม่มีความเคลื่อนไหวเลยนะอย่างเรื่องปอป็อกบาเรื่องยงเรื่องย้ายอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีความชัดเจนซึ่งเอาจริงๆผมก็คิดแหละว่าป็อกบามันไม่ย้ายหรอกมันจบไปแล้วไอ้เรื่องการย้ายทีมไม่ย้ายหรอกก็ยิ่งฟอร์มดีนัดแรกด้วยไม่ย้ายหรอกมันอยู่ไปจบปีนี้แหละแล้วก็ย้ายปีหน้าให้ผมเดาเนี่ยคือปีหน้าแฟนแมนยูทำใจได้เลยและแฟนของมันทำใจใครบ้างล่ะอาจจะมีเหมือนกันอาจจะมีก็ได้เราไม่รู้แต่ที่แน่ๆนะบีเกต้าเจ็บอีกแล้วไปคราวนี้เราไปไล่ไทม์ไลน์จากเมื่อคืนนี้ดีกว่านะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีการลิเวอร์พูลทางเชลซีนี่เขาไปถึงตั้งแต่ตอนเช้ามืดของไปก่อนไปก่อนเลยไปถึงตุรกีนี่เช้ามืดเลยนะโอ้โหเรียกว่าแบบแล้วก็ไปเดินเล่นกันในเมืองฮะเดินเล่นในเมืองเดินเล่นริมทะเลริมทะเลเห็นป่ะก็มีชูติดทะเลก็มีตุรกีก็มีทะเลอะไรเงี้ยก็เดินเล่นริมเมืองเล่นอะไรไปตะชิวๆไปนะครับเหมือนกับว่าไม่สะทกสะท้านผ่อนคลายผ่อนคลายจากผลงานที่เพิ่งแพ้มาแต่ว่าแฟรงค์ลัมพาร์ดเนี่ยออกมาชอร์เรนลูกทีมนะครับบอกว่าเฮ้ย
มันเป็นคล้ายๆว่าเป็นครั้งที่มึงต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วเขาบอกว่าวันที่เราแพ้แมนยูไนเต็ดเนี่ยในฐานะผู้จัดการทีมมันก็เป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้แล้วเขาก็บอกว่าส่วนเกมเนี้ยเขาอยากให้ลูกทีมเนี่ยมุ่งมั่นเพราะว่าการมาแข่งรายการนี้มันมีความพิเศษแล้วเขาก็มองว่าถ้าเราเปิดด้วยการได้แชมป์เนี่ย มันก็จะเป็นกำลังใจที่ดีคือใครก็ตามที่ได้ถ้วยนี้ผมคิดว่าเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับการลุยฤดูกาลใหม่ใช่เพราะว่าพี่ลองคิดดูนะอย่างสมมติถ้าลิเวอร์พูลได้เงี้ยมันก็เป็นการต่อยอดมาจากการได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทำให้รู้สึกตัวเองมั่นใจขึ้นว่าแบบเอ้ยเราก็ยังอยู่เว้ยเรายังได้อยู่เป็นถ้วยที่ใช้ในเรื่องของการต่อความมั่นใจส่วนเชลซีถ้าได้มันก็ลบล้างความพ่ายแพ้วันที่แพ้แมนยูกลับมาตั้งสมาธิได้ว่าเอ้ยกับลิเวอร์พูลเรายังทำได้ อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแสดงว่าที่ผ่านมาเราแค่พลาดในบางจุดไปแค่นั้นเองแล้วมันก็มีโทรฟี่ด้วยซึ่งก็เป็นโทรฟี่ที่ต้องบอกว่ามีความสำคัญใช่เอาไปอวดได้อะเพราะว่าแฟรงค์ลัมพาร์ดเนี่ยก็คือต้องมีความมุ่งมั่นมากเพราะว่าปี2012กับ2013 2ปีติดที่เขาได้ชิงถ้วยรายการนี้นะแล้วถ้าเกิดได้รายการนี้เนี่ยผมว่าแลมพาร์ดก็ทำให้เซฟเก้าอี้ตัวเองได้อีกนิดนึงนะก็ส่วนนึงใช่ไหมก็ใช่ก็อย่างที่บอกไงแลมพาร์ดเนี่ยชิงปี2012 12กับ13เขาไม่เคยได้เขาเป็นกัปตันทั้ง2ปีด้วยในถ้วยซูเปอร์คัพนี้นะแล้วก็ไม่เคยได้เลยใช่นะครับเพราะว่าไปแพ้ต่อแอตเลติโกมาดริด1-4แล้วก็ไปแพ้ต่อบาเยิร์นมิวนิกในการดวลจุดโทษนะครับก็ทำให้2ครั้งเนี่ยไม่ได้ดังนั้นพอมาเป็นในช่วงของการเป็นผู้จัดการทีมมีโอกาสลุ้นอีกครั้งหนึ่งเขาต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองในส่วนตรงนี้นะครับขณะเดียวกันของลิเวอร์พูลเนี่ยเดินทางมาช้ากว่านะครับเดินทางมาช้ากว่าเมื่อคืนนี้เดินจริงเดินทางมาจริงประมาณสัก3ทุ่มบ้านเรา3ทุ่มบ้านเรา2 3ทุ่มบ้านเรามาถึงเหรอไม่ใช่ออกเดินทาง2 3ทุ่มแล้วก็เท่ากับตอนบ่ายแถลงข่าวประมาณแถลงข่าวที่อิสตันบูลประมาณ5ทุ่มบ้านเรา5ทุ่มบ้านเราก็ประมาณเย็นๆที่อังกฤษเห็นมั้ยก็คือมาถึงก็แบบว่าก็บินไปแป๊บเดียวถึงไงบินไปแป๊บเดียวถึงนะแล้วก็พอไปถึงก็มีการแถลงข่าวของเจิร์นคอปนะครับก็มีการควงซาดิโอมาเน่กับเดียร์ล็อบเรนขึ้นแถลงข่าวก็มีการล็อบเรนไม่ได้ไปไม่ใช่ล็อบเรนไอ้ฟานไดฟานไดนะก็เป็นมาเน่กับฟานไดก็มีการแถลงข่าวกันก็มีคอป3คนนี้แหละก็มีการตอบประเด็นต่างๆมากมายนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของเชลซีแล้วก็1ในประเด็นที่โดนพูดถึงเยอะคืออะไรรู้ป่ะเรื่องไงผู้ตัดสินผู้หญิงอ๋อใช่เป็นผู้ตัดสินผู้สุภาพสตรีใช่แต่เห็นทางฟานไดบอกเขาไม่มีปัญหานี่ไม่มีปัญหาคือจนเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่มีปัญหาฟานไดบอกว่าผมไม่เห็นจะต้องทำไมจะต้องคิดว่ามันเป็นปัญหาเลยนะก็พูดแบบนี้นะครับก็คือเหมือนกับมองว่าเป็นเรื่องของความเท่าเทียมใช่คือทางยูฟ่าก็พยายามจะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสุภาพสตรีเนี่ยได้มาเป่าฟุตบอลชายเหมือนกันนะครับผู้ตัดสินที่จะเป่าในนัดชิงคืนนี้เนี่ยเป็นทีมผู้ตัดสินผู้หญิงทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ตัดสินที่เป่าจริงหรือว่าไลน์แมนนะครับก็คือ4คนน่ะผู้หญิงหมดไม่ใช่ผู้ตัดสินที่4ผู้ชายอ๋อเหรอนะครับผู้ตัดสิน3คนเนี่ยที่เป็นไลน์แมนแล้วก็รวมถึงคนที่เป็นผู้ตัดสินคนกลางเนี่ยคนกลางเนี่ยที่เป็นตัวหลักที่เขามองเลยนะชื่อว่าสเตฟานีฟัฟพาร์ดเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับตอนนี้วัย35เป็นฝรั่งเศสไม่น่าอ่านฟับผาดนะแล้วอ่านว่าอะไรอ่ะน่าจะอ่านฟับปาฟับปานะครับเซฟานี่ฟับปานะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองเพราะว่าเป็นผู้ตัดสินคนแรกที่ลงตัดสินในเกมแข่งขันรายการใหญ่ของยูฟ่าในประเภทฟุตบอลชายเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าทางยูฟ่าก็จะเปิดเรื่องของความเท่าเทียมทางฟับปาเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป่าร่วมกับไลแมนอีก2คนก็คือมานูเอล่านิโคโรซี่ไลแมนจากอิตาลีซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็รวมถึงมิเชลโอนิลไลแมนจากไอร์แลนด์นะครับ3คนเนี่ยเคยทำหน้าที่ร่วมกันในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกคู่ระหว่างสหรัฐเจอกับฮอลแลนด์เมื่อตอนหน้าร้อนนะครับก็เรียกว่าหน้าร้อนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเป่าในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกมาแล้วก็ได้รับการยอมรับนะครับและที่สำคัญตัวของเธอเนี่ยฟับปาเนี่ยก็เคยลงตัดสินในฟุตบอลชายมาแล้วหลังจากเคยทำหน้าที่ในลีกเอิง2นัดเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาเคยเป่าในลีกเอิงด้วยนะครับก็มีการถามถึงเรื่องของฟับปาเนี่ยฟับปาเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรแตกต่างนะระหว่างฟุตบอลชายกับฟุตบอลหญิงอ่ะเพราะว่าฟุตบอลก็เหมือนกันกฎก็เหมือนกฎเดียวกันดังนั้นเนี่ยเธอก็จะขอทำหน้าที่เหมือนตอนตัดสินฟุตบอลหญิงและก็ได้พิสูจน์แล้วว่าในแง่ของเทคนิคและสภาพร่างกายก็ทำได้ดีไม่แพ้ผู้ชายซึ่งไม่กลัวกับการตัดสินผิดเพราะว่าเราพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคืนนี้จะต้องมาดูกันว่าผู้ตัดสินที่พอเลือกมาเป็นผู้ตัดสินผู้หญิงมาเป่าบอลชายเนี่ย
จะเป็นยังไงแต่ว่าในไลน์ไอไลน์แมนบอลพรีเมียร์ลีกก็มีนะผู้หญิงเนี่ยมีคนนั้นที่แบบโคตรเก่งเลยนะเขาทำมาตั้งนานแล้วแล้วเป่าแล้วแบบโอ้โหเป็น10ปีแล้วมั้งนะแล้วตอนนั้นเคยขึ้นมาใหม่ๆแล้วแบบโดนล้ออ่ะเนี่ยที่กลายเป็นประเด็นคดีเลยอ่ะใช่ใครนะไอ้ใครคนนี้แอนดี้เกย์ป่ะไม่ใช่ไอ้คนที่ล้อแอนดี้เกย์ไงใช่ป่ะแล้วเหมือนก็ตกเกือบจะตกงานหรืออะไรตกงานไปเลยตอนนั้นน่ะออกจากการเป็นคอมเมนเตอร์ไปเลยใช่มั้ยไปดูถูกไงใช่แล้วที่สำคัญคนนั้นน่ะเป่าดีด้วยคือแบบว่ายกธงเป็นไลน์แค่ไลน์แมนนะไม่ได้เป็นไลน์แมนนะยกธงดีซึ่งแฟนๆก็น่าจะเคยเห็นคนนั้นแหละแล้วก็วันนี้ก็จะใช้ทีมผู้ตัดสินหญิงทั้งหมดเลยส่วนผู้ตัดสินคนที่4เป็นผู้ตัดสินชายนะก็คือคูเนตซาคีอาจจะแบบเป็นตัวสำรองคูเนตซาคีเนี่ยเดี๋ยวยังเอาซาคีลงไปเป่าซาคีนี่คือประสบการณ์ล้นเหลืออยู่แล้วคือเรียกว่าเอาแค่มาประคองอ่ะแค่ประคองดูเฉยประคองไม่ต้องลงไปดอกใช่ยกเว้นว่าเกิดว่าวิ่งแล้วเจ็บปัญหาอะไรแบบเป่าจริงเป่าลงไปวิ่งอยู่ดีเจ็บขึ้นมาเงี้ยต้องใช้ซาคีเงี้ยนะครับซาคีเนี่ยเป็นชาวตุรกีนะครับแล้วก็ลงตัดสินในเกมที่ลิเวอร์พูลเคยชนะบาร์ซ่า 4-0 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่แอนฟิลด์นั่นเองนะครับส่วนเจนคอปก็บอกว่าไม่มีปัญหาสำหรับการที่จะใช้ผู้ตัดสินวัย35ปีเป่าในคืนนี้นะครับเช่นกันกับฟานไดค์เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นประเด็นที่เมื่อคืนนี้มีเสร็จจากนั้นก็ซ้อมปรากฏว่านาบีเกต้าซ้อมแป๊บเดียวเจ็บเดินออกไปทำเหมือนกับเดินออกไปพร้อมกับนักกายภาพแล้วก็ท่าทางเขาบอกว่าเดวิดแมดด็อกเนี่ยบอกว่าดูท่าทางเหมือนเจ็บกล้ามเนื้อใช่เพียงว่ามันเหมือนกับมันทำขาเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันเจ็บตรงเนี้ยเจ็บตรงพวกโคนขาโคนขานี่มันเหมือนกับมันยอกๆประมาณอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันเลยแบบรู้สึกว่ามันเจ็บประมาณอย่างนี้ก็ถ้าเกิดมองจริงตามข่าวบอกว่าเดี๋ยวรอประเมินอาการก่อนไม่ได้ลงหรอกเฮียบอกเลยเพราะว่ามึงมาเจ็บตอนซ้อมครั้งสุดท้ายด้วยและถึงแม้ว่าบอลที่ยังหนุ่มบอกว่าสำคัญก็จริงแต่ว่าลิเวอร์พูลไม่เสี่ยงหรอกกลางทั้งเยอะนะไม่ก็คงไม่ได้ใช้ไปเลยเพราะว่าใช้มันมีอยู่แล้วตัวอื่นคือเนี่ยคือพอมันเป็นอย่างเนี้ยมึงฝืนลงไปวิ่งเกิดเจ็บขึ้นมานี่แม่งหนักเลยใช่ป่ะหนักเลยมันไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงเพราะว่าเจนคอปคุณรู้อยู่แล้วว่าเวลาเขาจัดตัวหรือว่าเนี่ยเขาต่อตัวที่แม่งฟิตที่สุดที่แบบว่าแบบพร้อมที่สุดอย่างเงี้ยพวกตัวแบบเห็นไหมอย่างมาเน่พักกลับมาเขาบอกว่าดูแลร่างกายดีเจนคอปบอกว่าฟอกพร้อมแน่เกมนัดแรกยังไงก็พร้อมเดี๋ยวรอผมจะยืนยันก่อนสุดท้ายก็ไม่ได้ลงใช่ก็คือให้พักไปก่อนใช่ก็ให้ก็ใช้โอลิกี้เพราะโอลิกี้ซ้อมมาตั้งแต่ตอนต้นเพราะเนี่ยถ้าดูตามนิสัยของคอปแล้วยังไงเกต้าไม่น่าจะได้เล่นคิดว่าไม่แน่คิดว่าไม่น่าจะได้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลางไม่ยิ่งจัดง่ายเลยนะกลางยิ่งจัดง่ายเลย3ตัวเดิมเลยใช่ก็คงเป็นชุดเดิมที่เราเคยคิดนั่นแหละใช่เฮนโดฟาบินโยไวนาลดูมันก็มีปัญหาก็แค่ไอ้ตรงที่จะใช้เซ็นเตอร์ใครกับแล้วก็มาเน่กลับมาครับนะครับประมาณนี้นะครับ2จุดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆนะก็อย่างโมซาร่ามีไปการดอกบอลให้กับเด็กที่เป็นพิการนะเห็นไหมเห็นอันนั้นเป็นเด็กของยูฟ่าใช่ไหมองน่าจะเขาเรียกว่าได้อยู่ในมูลนิธิมูลนิธิอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าของทางยูนิเซฟหรือเปล่าหรือว่าเป็นโครงการของทางยูเอฟ่าแต่ว่าก็ให้มาเจอกับนักเตะลิเวอร์พูลแล้วก็โมซาร่าก็ไปดอกบอลเล่นด้วยมีบ๊อบบี้ฟิมิโน่ด้วยมีมาเน่ด้วยเจอร์ริ่งคอปไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็น่ารักดีฮะครับเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีนะครับก็ประมาณนี้ส่วนเชลซีก็น่าจะเป็นชุดเดิมๆที่เราคุยกันไปก่อนชิลูเขาว่าวันนี้ชิลูจะได้เล่นก็น่าจะได้เล่นชิลูพูลิสิตมีโอกาสจะได้เล่นแบ็คโฟร์เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนเป็นมากอสอลอนโซหรือเปล่าด้านซ้ายมีข่าวก่อนเกมว่าเอ็นโกโลกองเต้เนี่ยไปเจ็บนิดนึงใช่ทางแลมพาร์ดบอกว่าได้รับบาดเจ็บมานิดหน่อยจากเกมที่เจอกับแมนยูใช่นะครับทั้งที่วันนั้นก็ตัวสำรองนะก็ลงมาแล้วมันยังไม่ดีเท่าไหร่ไงแล้วก็ส่วนวิลเลียนกับลูดิเกอร์เนี่ยกลับมาซ้อมแล้วมีภาพไปด้วยนะเดินทางไปด้วยวิลเลียนเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าเขาบอกว่าผมไม่ได้เล่นหรอกเขาบอกว่าอาจถ้าเกิดเล่นอย่างมากก็คือเป็นสำรองอยู่ข้างสนามนะครับอาจจะได้เล่นในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าให้เป็นตัวจริงก็คงจะลำบากประมาณนั้นนะครับนะก็นี่ก็คือข่าวที่เราเอามาฝากแฟนๆสำหรับเกมที่จะเตะกันเวลา 2:00 ในคืนวันนี้นะส่วนถ่ายช่องไหนนี่เฮียรู้ไหมก็เหมือนเดิมดูทางโกงใช่ดาซอนตอนนี้มันจะมี YouTube เป็น channel แต่ก่อนมันเป็นของ Go Thailand แต่ว่าตอนปลายฤดูกาลที่แล้วมันเปลี่ยนชื่อมันเปลี่ยนไปเป็นของ Dazon เลยนะครับซึ่งไอ้ Dazon อะไรเนี่ยก็
จะทำการถ่ายผ่าน YouTube Twitter Facebook อะไรเงี้ยคุณก็เข้าไปกดไลค์ไปกด Subscribe ไว้แล้วคุณก็ไปดูนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ต้องเป็นช่องช่องทางอื่นละก็จะเป็นช่องทางเถื่อนส่วนข่าวของลิปูลนิดนึงนะก็คือเรื่องของเดเยลอฟเรนเนี่ยคืบหน้าไปมากเลยเกี่ยวกับโรม่านะครับโรม่านี่ล่าสุดที่พร้อมที่จะจ่ายให้กับลิปูลเพียงแต่ว่าจะจ่ายประมาณ 13.5 แล้วก็แอดออนไปถึง20เข้าใจไหมคือเหมือนกับว่าจ่ายก่อนแต่ว่ามีแอดออนให้แต่ลิปูลเนี่ยคืออยากจะได้ประมาณสัก20แต่ว่าคงจะคุยเกียร์เสียกันแล้วสุดท้ายก็คงขายประมาณตรงเนี้ยประมาณตรงเนี้ยคือดูแล้วน่าจะไปนะสำหรับเดียร์ล็อบเรนเพราะว่าถ้าไม่ไปจริงผมว่ามันต้องมาใช่ยังไงต้องมารายการนี้ต้องมาเขาบอกว่าไม่มาเพราะว่าป่วยไม่มีทางไม่มีทางยังไงก็ต้องมาแฮร์รี่แม็กควายตอนนั้นเนี่ยเออนะคือเหมือนกับว่าตอนนี้กำลังวุ่นอยู่กับการของการย้ายทีมจริงๆย้ายนั่นแหละนะก็คงจะย้ายแหละคิดถูกแล้วก็ขายล็อบเรนเขาบอกว่าจะดันเคียร์นาฮูเวอร์หรือไม่ก็เป็นเซฟฟานเดนเบิร์กขึ้นมาเพื่อว่าจะเป็นแบ็กอัพตัวที่4เสียวนะเสียวคือโอเคแหละว่ามีตัวเด็กที่เป็นดาวรุ่งพร้อมจะดันแต่ว่าผมว่าเสียงไปนิดนึงมันน่าจะพร้อมสำหรับปีหน้ามากกว่านะเด็กพวกเนี้ยนะมีอย่างน้อยคือมาอยู่ผมว่าอีกสักปีนึงคือพูดไงดีวะคือถ้าเกิดว่าฟานไดค์แล้วก็ตัวคู่ฟานไดค์เนี่ยเป็นตัวที่แก่งพอๆกันคือฟานไดค์คู่กับคาริดูคูลิบารีอะอย่างเงี้ยมึงขายล็อบเลนได้หรือว่าฟานไดค์คู่กับใครก็ได้ที่ร่างกายมันไม่ค่อยเจ็บอ่ะคือหมายถึงว่าเล่นได้ต่อเนื่องนานๆอาจทั้งเนี้ยได้แต่ว่าทั้งไอ้โจโกเมสทั้งมาติดเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนเนี่ยมันจะเจ็บเมื่อไหร่ก็ได้ไงใช่ชิดถ้าเธอสมมติลองนี้ถ้าว่าปล่อยออกไปแล้วถ้าเกิดว่ามาติดหรือโกเมสดันเจ็บทีนี้ตัวเลือกจะเหลือน้อยลงอีกนะไอเด็กพวกนี้ก็ต้องขึ้นมาอีกนะอันนี้มันก็เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงครับส่วนอันนี้คือข่าวของลิเวอร์พูลนะกับเชลซีนะคราวนี้มาที่แมนยูเนี่ยทางเว็บไซต์ของสยามสปอร์ตเนี่ยขึ้นพาดหัวใหญ่ตอนนี้เลยก็คือว่าการปัญหาของอลิซิสกับเมสันกรีนวูดจริงๆไม่มีอะไรหรอกก็แค่ซ้อมแต่ว่ากรีนวูดคงจะเข้าแรงไปนิดนึงแล้วอลิซิสมันเพิ่งหายไงมันก็เลยโมโหเกือบจะชกกันก็บาซ่าอ่ะแต่จริงๆมันเริ่มปกติในสนามซ้อมทีมไหนๆก็มีตอนนั้นมีนี่ไงทำไม่ได้เหรอไอ้เซโกลามอสใช่เด็กคนหนึ่งไงใช่เด็กไอ้มันก็เล่นชุดใหญ่แล้วแต่ตอนนี้มันออกไปแล้วชื่ออะไรวะผมลืมไปแล้วแม่งเตะบอลอัดเลยเพราะมึงเสียบกูแรงประมาณนี้ใช่ไหมตอนนั้นน่ะนะก็คล้ายๆกันแหละใช่นะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกนะก็มีข่าวแล้วก็มีข่าวลือจากพวกเดอะซันประมาณว่าแมนเจ็ดหาทางจะปล่อยอเล็กซิสซานเชสแต่ผมคิดว่าคงไม่เพราะว่าไม่มีใครเอาไม่ใช่ว่าแมนยูไม่อยากปล่อยนะผมว่าไม่น่ามีใครเอาเพราะค่าเหนื่อยแพงนะครับอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับข่าวค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็มีวิซานเบนเยดแดตอนนี้ย้ายไปโมนาโกใช่ไหมค่าฉีกสัญญา40ล้านยูโรเซ็นสัญญา5ปีเขาบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งตำนานแมนยูนะ48ชั่วโมงไม่มาไปโมนาโกไอ้เนี่ยเบนเยดแดเนี่ยเหรอใช่ใช่แต่ผมก็คิดว่าแมนยูไม่น่าจะสนน่ะแรกเป็นข่าวลือมากกว่าโอ้ยแมนยูตัวเจอผมว่าเขาไม่ได้สนแน่นอนไม่ได้สนอยู่แล้วมันเป็นส่วนตัวอื่นไงเบนเยดแดนี่ไอเอ็ดวูดเบิร์ดแม่งไม่เอาหรอกมันต้องการคนที่มีแบบมีชื่อเสียงหน่อยต้องการคนมีชื่อเสียงมาทำตลาดได้ตามสไตล์นะฮะครับอันนี้บอกผมรู้สึกเฉยๆเมื่อก่อนโดนแฟนแมนยูล้อประจำชอบว่าเด็กลิเวอร์พูลคุยแต่เรื่องแชมป์อดีตยูฟ่า5สมัยแต่พอลิเวอร์พูลได้6สมัยไม่รู้หายไหนกันหมดก็เรื่องธรรมดาก็ไม่ธรรมดาแล้วตอนนี้ก็มีข่าวของเรื่องของเรือใบที่เมื่อคืนนี้รอดพ้นจากการถูกแบนโอ้โหจากการเซ็นนักเตะอายุต่ำกว่า18ปีที่เราบอกเลยนะแต่ว่าไอ้เคสมันคนละเคสกันนะมันคนละเคสกันเหรอมันคนละเคสกับเรื่องไอ้ก่อนหน้านี้ที่เรื่องไอ้ financial fair play มันคนละอันกันนะรู้แต่ว่าอันนี้ก็คือเรื่องที่แบบเหมือนกับเชลซีไงเคสของเชลซีน่าจะเบากว่าเป็นไปได้ว่าซิตี้อาจจะทำแค่คนหรือ2คนเขาบอก4คนแต่ของเชลซีแม่ง9 อารมณ์เดียวกันกับตอนบาร์ซ่าตอนแอตมาดริดโดนนั่นก็คือเป็น10มันก็เลยต้องโดนแต่ของเชลซีเอ้ยพี่ของแมนซิตี้รู้สึก4คนใช่ไหม4คนก็จะเบาหน่อยแล้วเขาก็มีหลักฐานทำนองเหมือนกับว่ามีความเข้าใจผิดเรื่องของการแบบตีความกฎไม่ถูกต้องอะไรประมาณอย่างนี้ก็คือใช้ช่องโหว่ของตรงนี้เราจะไปช่วยกันเหมือนกับว่าแบบเนี่ยก็เนี่ยมันมีความเข้าใจผิดไม่ได้มีความตั้งใจแต่ก็ยอมรับผิดนะอะไรอย่างเงี้ยทางยูฟ่าก็เลยปรับแต่เงินไม่ได้โดนแบนตลาด2รอบเหมือนกับเชลซีโดนแต่เชลซี19คนนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะแล้วก็แมนยูล่าสุดมีการส่งโจเอลเปเรล่า
นะครับปล่อยให้ฮาร์ดยืมสโมสรในสกอตแลนด์ยืมนะครับก็เป็นข่าวออกมานะครับส่วนเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรมีเรื่องเนย์มาร์ไงที่เขาบอกว่าตอนนี้การเจรจาเนี่ยดำเนินไปถึงขั้นตอนหนึ่งแต่ว่ายังไม่ลงตัวคือเปเชเนี่ยต้องการเงินก่อนเลยนะ100ล้านยูโรบวกกับนักเตะอีก2คนของบาร์เซโลน่าและจะขอยืมเพิ่มอีกคนด้วยคือ100ล้านบวกนักเตะ2คนที่ว่ากันว่าจะเป็นฟิลิเป้คูตินโญแล้วก็ไออีวานราคิติชและจะขอยืมเพิ่มอีกคนแต่บาร์ซ่าเนี่ยมาถึงปุ๊บเอาเงินกระจิตหนึ่งหรือไงเนี่ยแล้วก็มาแลกกับแล้วก็มีนักเตะ2คนหรือ3คนประมาณอย่างนั้นแล้วเหมือนเปเชไม่ได้ต้องการเขาก็เลยการเจรจายังไม่ได้ลงตัวแต่เขาเหมือนกับว่ามีการไอตัวแทนของเนย์มาร์ตอนนี้กลับมาที่คัมนูแล้วเมื่อวานเห็นภาพที่โตลงไหมเมื่อตอนที่ตัวเอเย่นตัวแทนของเนย์มาร์เนี่ยตอนที่จะมาเอาเนย์มาร์ออกไปที่ปารีสก็มาที่คัมนูทีนึงอ๋อทนายเหรอทนายอะไรนั่นแต่จริงๆเขาบอกว่าวันที่กลับมาอีกรอบล่าสุดเนี่ยเขาไม่ได้มาทำเรื่องเนมานะไม่ทำแล้วมาทำเรื่องอะไรวะเขาไม่ใช่ทนายส่วนตัวเนมานะพี่เขาเป็นทนายความชื่อดังใครๆก็จ้างเขาได้เขามากับไออาริอาโดไบรด้าเป็นใครทำงานเป็นหนึ่งในทีมงานเกี่ยวกับตำแหน่งประมาณดีเรคเตอร์ในบาร์ซ่านี่แหละเขาจะมาฉีกสัญญาตัวเองกลับไปทำงานที่อิตาลีเหรอเขาก็เดินมาด้วยกันก็คือไม่ได้เกี่ยวเขาบอกไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวแต่โตไปลงภาพแบบว่าครั้งแล้วมึงเอาเนย์มาร์ออกจากคัมนูไปครั้งนี้เหมือนว่าจะมาคุยกับบาร์ซ่าเพื่อเอาเนย์มาร์กลับมาแต่ก็นั่นแหละก็คือวันนั้นเขาว่ากันว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไม่ใช่โตด้วยนะเป็นไอ้เจมนะไอ้เจมลงนะไอ้เจมนี่แหละผมตามข่าวว่ามันเป็นคนบอกข่าวก็เนี่ยดูดิเจมเพจไอ้เจมอ่ะดูดิเจมลาลิก้าเนี่ยล่าสุดที่มันเอาภาพลงเมื่อคืนนี้เฮียงดูอยู่เลยนะครับเรื่องของไอ้เนย์มาร์เนี่ยนะแล้วก็ตอนนี้เรื่องข่าวเนย์มาร์นะไปตามคุณเจมใช่มีเคสของสเปอร์ด้วยนะครับเดลี่เมลมาบอกว่าสเปอร์เนี่ยพร้อมที่จะอัพค่าเหนื่อยให้กับคริสเตียนเอเซนเหมือนกับว่าตาสว่างโอ้มึงควรตาสว่างได้นานแล้วไหมจะอัพค่าเหนื่อยเรียกว่าเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับมากกว่า1เท่า ตอนนี้มึงก็รับแค่ 80,000 เพิ่มค่ากันมากกว่า1เท่านี้ประมาณกว่าเต็มที่ไม่ให้ 200,000 แสดงว่าน่าจะอยู่แถวๆเกิน 150,000 เกิน 150,000 ครับนะครับพยายามที่จะล้างเอริกเซนไว้ให้ได้นะครับบอกว่าสเปอร์เนี่ยพยายามจับต่อสัญญาปัจจุบันเนี่ยรับอยู่สัปดาห์ละ 80,000 ปอนด์นี่ไงเจมเป็นคนลงบอกว่าเนี่ยควรเดดิโอสเกรสโปเนี่ยคนเนี้ยไม่แต่ก่อนหน้าเนี่ยเฮียไปดูมากับอาริอาโดไบรด้ามาฉีกสัญญาเขาเป็นผอ.กีฬาฝ่ายต่างประเทศที่บาร์เซโลน่าดึงมาจากเอซีมิลานเมื่อมกราคม2015ก็คือเจ้าตัวอยากกลับไปทำงานที่บ้านเกิดนี่ไงภาพอันนี้ที่เฮียดูคืออันนี้นี่ไงที่ไม่แต่ว่าเจมอธิบายละเอียดถ้าพี่อ่านทั้งหมดเนี่ยเจมมันบอกว่าภาพนี้มันต้องการจะบอกว่าทุกคนเข้าใจกันไปเองว่าทนายเนมามาแต่ในความจริงเนี่ยที่เจมเขียนยาวๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณนั้นนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเคสของเนมาก็ยังน่าจะได้ย้ายอยู่ใช่ไหมยังอยู่ในการเจรจาเพราะว่าตลาดปิดตั้ง2กันยาพี่โอ้สบายสบายเนี่ยแว่งครึ่งเดือนโอ้โหยังมีเวลาคุยอีกเยอะนะก็เรียกว่าพอตลาดอังกฤษปิดแม่งเงียบเหงานะเป็นไงวะไม่เป็นไรวะก็เป็นตลาดใหญ่สุดเออพอตลาดอังกฤษปิดมันเหมือนนักข่าวแม่งไม่ทำข่าวไม่กูไม่ทำข่าวของชาติอื่นเลยต้องไปตามพวกสำนักข่าวต่างประเทศแล้วพอไอ้ข่าวสำนักข่าวต่างประเทศมันปัญหาคือบางทีไปตามภาษาอื่นภาษาอิตาลีภาษาอะไรมาก้ามันมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะรู้แต่มันบางทีภาษาอังกฤษบางทีไม่เร็วเท่าไม่เร็วเท่าไม่เร็วเท่าที่ใช้ Google Translate แปลโอ้โหแปลเป็นภาษาอังกฤษมันลำบากไหมอย่าไปแปลเป็นไทยนะรู้มันลำบากไหมมันเหมือนกับถ้าเกิดของอังกฤษนี่โอ้โหแม่งมาทุกวันลุ้นทุกวันเราก็ต้องปรับตัวใช่ไหมถ้าเราอยากเข้าถึงแหล่งข่าวนะครับเราก็ต้องปรับตัวแล้วก็อย่างของเอลเซนเนี่ยเขาบอกว่าจะเพิ่มให้เป็น 200,000 ก็โอเคนะ 200,000 พอไหมนะครับข่าวว่าสเปอร์จะพยายามที่จะเอาให้อยู่ให้ได้นะครับครับนะแล้วก็ภาพรวมอื่นก็มันน้อยอย่างวะทุกข่าวไม่มีเลยอ่ะก็ไม่ค่อยมีก็ไม่ต้องไปสนใจพี่ไม่มีก็คือไม่มีอย่าไปงัดนะมีสปีดพยายามหาละสปีดการวิ่งเดี๋ยวอีกสักเดี๋ยวอีก5นาทีต้องแปลนะครับเดี๋ยวเฮียมีไลฟ์ของเพจเฮียเนี่ยก็เดี๋ยวต้องไปหาข่าวหงมาฝากแฟนนี่ขนาดหงยังนึกไม่ออกเลยฮะนอกจากจะแข่งวันเนี้ยเดี๋ยวถ้าไปงัดจริงๆอ่ะเฮียหาได้
ถ้าต้องไปงัดก่อนต้องไปงัดก่อนต้องไปงัดต้องไปดูต้องไปดูอะไรเงี้ยถึงจะเอามาได้การวิ่งของกรรมการผู้หญิงจะตามการวิ่งของนักกีฬาชายทันไหมผมคิดว่าทันเพราะว่าวิธีการวิ่งของกรรมการไม่เหมือนกันเวลาการวิ่งของนักกีฬาเขามีสูตรการวิ่งจะมีปัญหาเรื่องการตัดสินใจไหมไม่หรอกพี่ไม่มีฮะอย่าไปดูถูกผู้หญิงก็ฉลาดกว่าผู้ชายทั้งหลายคนสุดยอดไม่เกี่ยวหรอกพี่เรียนหนังสือพี่เคยสู้ผู้หญิงได้ได้ไหมไม่ได้เออผู้หญิงแม่งเรียนเก่งกว่าอีกเพราะนั้นจะมาหาว่าเขาตัดสินใจไม่ดีไม่ได้หรอกเออแล้วอย่างเขาก็ฝึกมาพอสมควรไม่ใช่ว่าเขาอย่างหนุ่มยังบอกเลยเวลาผู้หญิงขับรถมันมีปัญหาไอ้นั่นมันขับรถจริงเหรอวะขับรถกับกีฬามันผมว่าต่างกันนะคือขับรถเนี่ยมันเสี้ยววินาทีมันก็เสี้ยววินาทีเหมือนกันแต่ขับรถเนี่ยมันเหมือนกับว่าพูดไงดีอ่ะคือมันใช้ตรรกะกันคนละอย่างจริงเหรออืมก็ไม่แน่ก็คือมันอยู่ที่ความเขาเรียกว่าเฮียบอกตรงนะมันอยู่ที่ความประสบการณ์ก็นั่นแหละอยู่ที่ประสบการณ์ทุกอย่างอยู่ที่ประสบการณ์ผู้หญิงที่ขับรถเก่งๆแล้วเป็นนักแข่งมีตั้งเยอะก็มีเยอะแยะเพราะนั้นเนี่ยเราจะไปเหมารวมไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นรถบ้านรถคุณนายขับเนี้ยเอาโอเคเขาคงขับไม่เก่งอ่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงที่ขับรถเก่งเขาก็เก่งกว่าผู้ชายนะเมื่อกี้ขับขึ้นมาที่ทางด่วนเกือบชนทำไมอ่ะอยู่เลนขึ้นมาทางด่วนแล้วก็บังคับให้อยู่เลนซ้ายก่อนใช่ไหมจังหวะขึ้นมาแล้วมีคนพุ่งจากขวาตัดเข้ามาใช่ไม่ใช่ทำไมอ่ะไอ้คันก็ตามหลังเข้าไปเงี้ยอยู่ดีคันหน้าแม่งเบรกแล้วเบรกทำไมเพราะว่าไอ้คันที่อยู่ข้างหน้าแม่งขับช้าเต่าสโลลี่อ่ะคือเต่าประมาณ60อ่ะแล้วมันพอมันขับมามันบางทีมันมาแรงแล้วมันอ๋อมันเลยเบรกเออมันคืออยู่บนทางด่วนมันเหมือนกับว่ามันช้าเกินไปอ่ะขึ้นเนินมาแล้วเจออะไรเงี้ยหรอมันเออมันเลยขึ้นเนินไปนิดนึงขับตามไปเนี่ยตอนแรกความแรงก็มีถ้าเกิดแต่มันเข้าใจว่าอยู่บนทางด่วนเวลามันขับแล้วมันช้าเกิน60อย่างเงี้ยบางทีคนตามไม่แต่ถ้าเกิดพี่ขึ้นทางด่วนมาถึงปุ๊บขับขึ้นมาเนี่ยพอเห็นข้างหน้ามันขับช้าเนี่ยเราไม่เห็นต้องเบรกนี่กูไม่ใช่คนนี้มันก่อนในคันนี้รู้สมมุติว่าแล้วคันนั้นน่ะมันทําไมต้องเบรกก็มันช้ามันขับมาด้วยความเร็วมันเหมือนว่ามันแสดงว่าตอนมันเร่งขึ้นมาบนทางด่วนเนี่ยมันไม่ได้สนใจว่าข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าก็ประมาณนั้นคือแล้วมันก็เร่งมาด้วยความเร็วพอมันขึ้นมามาเจอรถช้ามันช้ามันก็เบรกปึ๊บกูประมาณคันที่3โอ้โหตัวโกงเลยแสดงว่าคนขับขึ้นทางด่วนคนนี้ประมาณเพราะปกติเวลาขับขึ้นเนินมาเราจะขับเร็วมากไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรแล้วทางด่วนเนี่ยแม่งชอบรถติดพอพี่ขึ้นทางด่วนปุ๊บรถติดแล้วถ้าเกิดว่าพี่เร่งปานขึ้นมาก็รถติดอ่ะก็ชนเลยวะไม่มันก็ต้องช้าๆยกเว้นวันหยุดวันแม่วันสงกรานต์อะไรเงี้ยไม่เคยเจอแบบพวกที่แบบว่าขับช้าจริงๆแต่เขาอยู่เลนซ้ายนะพี่เขาก็ไม่ผิดนะโอ้โหเข้าใจว่าไม่ผิดแต่แม่งแบบมันถ้าอยู่เลนขวาแล้วขับ60เลยแล้วมึงดูตอนประมาณ 5:00 น.น่ะมึงเข้าใจป่ะช่วงเวลา 5:00 น.มึงจะ60แล้วไอ้ฝั่งนี้แม่ง100 กว่า 100 กว่าแม่งแต่แม่งก็มันแค่จะเริ่มติดมันก็ต้องมีแทรกเข้ามึงก็ต้องแทรกปาดเข้ามาเพื่อจะแบบออกซ้ายเพื่อจะแบบเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้ทางด่วนที่เรามาเนี่ยแม่งอยู่ไหลทางไงไหลทางยังต้องเลาะเลยถูกป่ะใช่ไอ้เค้าขึ้นป้ายกันบอกว่าไหลทางห้ามเลาะถ้าเลาะถือว่าผิดกฎจราจรเห็นว่าแต่ว่ากูเห็นแม่งเลาะกันที่มาชั่วโมงเร่งด่วนเขาก็เลาะก็เลาะทั้งนั้นแล้วตำรวจก็บอกให้เลาะด้วยก็ใช่ไงตำรวจเขาก็ถือป้ายอยู่พี่ไม่เห็นเหรอมึงจะไม่เร็วไม่เห็นเหรอมึงจะไม่กูเลาะได้ไงแม่งรถติดขนาดนี้ถือป้ายอยู่เร็วๆก็พอดีพออาจจะแบบว่าพอแซะจากขวากับกลางแม่งมันแบบมันพุ่งไปแต่ว่ามันก็มีจังหวะที่แบบว่าสโลว์อยู่แล้วก็ตัดออกซ้ายไงครับเจอเต่าอย่างนี้ก็แบบคนที่ตามมาอึดอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมีอะไรเนี่ยบอกว่าคอปบอกว่าป่วยก็นั่นแหละป่วยคอปบอกไม่ขายแค่ลบเรียนป่วยคุณอย่าโลกสวยครับไม่ต้องโลกสวยผอมตรงนะเฮียวฮาไม่ใช่เรื่องเลยคือแม่งยังไงก็ขายอ่ะคือดูแล้วอ่ะตอนเนี้ยจำตอนครูจินโยได้ไหมเจ็บหลังจำได้ไหมเหมือนกันเนี่ยบางเพจแม่งก็โลกสวยแม่งแบบคือบุกพุ่งตรงคือเราก็มองบนความเป็นจริงเลยแม่งถ้าเกิดมึงอย่างนี้มึงก็ต้องคือนักบอลมันอยากย้ายเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ได้เล่นใช่มันก็เหมือนกับที่คอปอะอยากให้มินโยเล่อยู่ถามว่าท้ายพอมินโยเล่มีโอกาสย้ายเขาก็ไปถามว่าคอปอะจริงจริงคอปไม่อยากให้ล็อบเลนไปหรอกเขาไม่อยากให้ย้ายหรอกแต่ว่าตัวนักเตะเนี่ยเขาอยากจะย้ายแล้วที่สำคัญเนี่ยมันเป็นโอกาสของเขาซึ่งคอปคุยแล้วเนี่ยปีก่อนล็อบเลนก็ไปถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าหมดในส่วนตรงนี้มันก็ไปทำในส่วนอื่นก็ไปเล่นลีกอิตาลีอะไรตัวมันก็ยังมองว่าในสภาพร่างกายในวัย30กว่าเนี่ยเล่นแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยใช่ไหมมีบอกว่าเฮียพูดถึงคูตี้หน่อยอยากให้แกกลับมาเอารูปปั้นที่อันฟิลด์ครับ
หมายถึงอะไรอยากให้กลับมาอยู่กับตอนนี้จะมาได้ยังไงล่ะไม่แน่นะตอนนี้มันโดนโยงไปเปเชแล้วอ่ะใช่ตอนนี้มันมาไม่ได้แล้วก็ตลาดปิดไปแล้วตลาดก็ปิดไปแล้วด้วยโอ้นะคือตอนเนี้ยมันเป้านิ่งแล้วรีบูนอ่ะอันนี้บอกเมียยังวิ่งทันเราเลยตอนเงินเดือนออกยังไงนะเมียยังวิ่งทันเราเลยตอนเงินเดือนออกวันนี้ถ้าเสมอในเวลาจะต่อเวลาเดี๋ยววิ่งจุดโทษต่อนะใช่ไหมคิดว่าต่อเวลานะผมเข้าใจว่าต่อเวลานะครับผู้หญิงละเอียดกว่าผู้ชายนะครับขับรถผู้หญิงชอบคิดเยอะแล้วแต่คนเนี่ยอย่างที่ผมบอกผู้หญิงขับรถดีๆก็มีขับเก่งๆขับบางทีขับแบบผู้ชายแบบโอ้โหนะพี่สาวผมเนี่ยขับรถดีขับแบบว่าไม่มีมายึกยักอ่ะผมว่านะคือคนที่แม่งขับรถดีส่วนนึงอ่ะแม่งต้องเคยขับมอไซค์จริงๆเกี่ยวด้วยหรอเกี่ยวดิหมายถึงผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผมไม่เคยขับมอไซค์นะอ้าวก็นั่นก็เรื่องของมึงนี่แต่หมายภาพรวมก็ผมขับรถดีอ่ะไม่ใช่ภาพรวมมึงเข้าใจป่ะคือถ้าเกิดว่ายิ่งผู้หญิงด้วยนะถ้าเกิดว่าคือไม่เคยแบบขับมอไซค์อะไรมาเลยนะแล้วแบบโหคือมันไม่รู้เหลี่ยมมอไซค์อ่ะมึงเข้าใจป่ะมอไซค์สมมุติมึงมาอย่างเงี้ยสมมุติมึงจะเลี้ยวเนี่ยมึงรู้ละมอไซค์มาอย่างงี้เดี๋ยวไม่ต้องทำยังไงเข้าใจป่ะมึงเข้าใจสเต็ปป่ะคือสมมุติเราขับมอไซค์เนี่ยเรารู้เลยเดี๋ยวมอไซค์แม่งจังหวะเราจะเลี้ยวเนี่ยเราต้องมองขวาละเดี๋ยวแม่งมอไซค์ไม่ยอมขึ้นขวามาไม่บางทีมันชอบมาทางซ้ายกูเคยเจอทางขวาเต็มหมายถึงเราจะเลี้ยวซ้ายออกจากซอยแล้วมันมาทางขวาเราก็เห็นอยู่แล้วนี่ไม่ใช่กูจะเลี้ยวขวานี่แหละแม่งมาแซ่บปึ๊บขึ้นมาอย่างนี้เลยก็นั่นไงก็แปลว่าเหมือนกันก็คือถ้าผมจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยผมต้องมองซ้ายเพราะมอไซค์ไม่ชอบมองซ้ายคือพูดง่ายว่ามึงจะเลี้ยวตอนไหนมองให้ดีอ่ะแล้วมอไซค์บางจังหวะมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่งมาอย่างเงี้ยปึ๊บๆแม่งเร่งปาดปึ๊บอย่างเงี้ยนะต้องระวังใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมอไซค์มาสมมติท่านเป็นผู้หญิงเลยมอไซค์มาเนี่ยท่านต้องเอะใจแล้วมันจะทำอะไรวะเข้าใจอ่ะเพราะว่าชนมอไซค์เราผิดผิดถึงแม้ว่าจะแบบว่าเฮ้ยมึงจะแต่ส่วนใหญ่ออกมาผิดตลอดนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องมอไซค์ได้ลงมาคุณอย่างนี้คุณผิดนะคุณผิดนะติดกล้องไว้แล้วเดี๋ยวจบเลยติดกล้องไว้เพราะว่ากล้องเป็นหลักฐานชั้นดีรถผมไม่ได้ติดรถผมก็ไม่ได้ติดเพราะว่าไอตัวขั้วที่มันจะต้องเสียบผมมันเสียผมก็เลยไม่ได้ติดเดี๋ยวนี้เขาติดกล้องแต่ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนรถแล้วอ่ะผมติดเดี๋ยวนี้ก็ติดกล้องกันเยอะนะมันช่วยได้เยอะนะเพราะเกิดอุบัติเหตุปุ๊บไม่ต้องเถียงเลยดูกล้องกูไม่ต้องเถียงเลยมึงเปิดวิดีโอครับเท่านั้นแหละเถียงไงอ่ะเห็นวิดีโอปุ๊บมันยังไงถึงว่าเขาชนเราด้านข้างไอ้กล้องจะเห็นด้วยเหรอไม่มันจะเห็นอากัปกิริยามันเห็นทั้งหมดยิ่งถ้าเกิดว่าลักษณะแบบมันมาปาดเราก็จะร้องเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่มันมาปาดเรามันจะเห็นอย่างสมมติพี่ขับตรงๆมาแล้วมีรถออกจากซอยแล้วไอ้รถเนี้ยปกติมันต้องปล่อยให้เราวิ่งก่อนมันดันมาแบบว่ามาปาดเราเงี้ยแล้วเราก็บีบแต่ปูนป้านมีทะเลาะกันดูกล้องเลยอ๋อนี่ชัดเจนดูกล้องปุ๊บมึงผิดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่ได้มานั่งจินตนาการมีหลักฐานนะครับเดี๋ยวคงจะต้องไปละหนุ่มจะไปจัดรายการผมต้องไปอ่านข่าวนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีกี่โมงไอเพจ3ทุ่มมั้งอีกครั้งหนึ่งจะเป็นประมาณ3ทุ่ม YouTube. เจอกันทาง YouTube มากกว่าฟุตบอล Channel นะครับใช่นะครับเดี๋ยวไปกด Subscribe กันด้วยใครยังไม่เคยวันนี้เราก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเร็วหน่อยเพราะว่างานเราเยอะมีคุณภูดลบอกว่าให้เลือกผู้หญิงตัดสินคนนี้กับไมเคิลโอลิเวอร์ผมขอเลือกผู้หญิงครับเอาแต่แฟนลิเวอร์พูลก็ชอบไมเคิลโอลิเวอร์ไม่ใช่เหรอวะไมเคิลโอลิเวอร์พูลนะวันนั้นทำเกมแดนภาพเบอร์จ้าวันนี้ภาพเบอร์ทั้งวันเลยเป็นไรวะสัญญาณเน็ตอาจจะไม่ค่อยดีฝันว่าหนุ่มใช้อะไรผมไม่ได้ใช้ไวไฟด้วยนะปกติไม่เป็นไม่ต้องใช้ไวไฟเมื่อวานนี้ใช้ไวไฟไหมไม่แต่สัญญาณมือถือผมมันอินฟินิตี้หรอมันแต่วันนี้ภาพไม่ดีเลยนะแต่ก็ดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปละนะครับขอบคุณทางสปอนเซอร์หน่อยขอบคุณทาง FOD แล้วก็เดอะเจนด้วยนะฮะใครสนใจ2ผลิตภัณฑ์นี้ครับแอดไลน์ไป @FOD007 หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่เราวางเอาไว้นะครับจะกดไปที่ลิงก์ LINE @ที่เราแปะไว้ตรงแคปชั่นด้านบนก็ได้หรือว่าตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอทีประมาณ3ทุ่มทาง YouTube นะ YouTube นะมากกว่าฟุตบอลนะส่วนวันนี้ SSV ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ